มูทิฟวันไหนจะใส่มูทิฟฟังเดี๋ยวมันดังเครื่องวัดเกือบบ่มีปกติว่านี่คือที่ระงับเสียงนี่เพื่อดัดแปลงสภาพในกฎหมายเกือบบ่มีซ้ำบ่ต้องเถียงเฮ้ยวันนี้ผมสิมักยากเด้อว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติสิเอา157มาเว้ากันบัดนี้เพราะว่ามันเสียเวลาผมมันสิไปทำงาน3รอบนี่ล่ะแล้ววัดก็บ่ถึง95เดซิเบลบ่ต้องเว้าเพิ่นมีหูทิพย์เครื่องวัดโดมีสิมาจับผมจับข้อหาเด้อถ้าผมมาใส่ท่อนั่นจังซี่มันก็ดัดเปลี่ยนสภาพมันนี่ผมก็สิมักยากจักหน่อยอยู่กะสิแก้แก้มื้อ3รอบแล้วนี่เกียร์ทำมันบ่ถูกกฎหมายเนี่ยคนต้มก็ว่าบ่เอารถเฮ้ยพ่นมากยากก็เห็นมันยากเพราะว่าที่นึงก็ไปยกเลิกไปสร้างมันแล้วกับร้อยเบ็ดบ่ต้องเว้าไปเว้ากันอยู่ศาลโลดบ่เป็นหยังบ่ได้แต่ผมมากยากบัดนี้เอาทายสามเที่ยแล้วทายดานโนทายป่วยใบขออนุญาตตั้งด่านพี่ว่าผมจะฟ้าเบิ่งแล้วผมกลับเด้อเฮาบ่มีเสียบให้เบิ่งบ่มีในผมเป็นประชาชนผมต้องตรวจสอบได้ตัวเนาะโตต้องไปทําเรื่องขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางราชการเสนอผู้กํากับก่อนแล้วอันนี้แสดงว่าบ่มีใบอนุญาตตั้งบ่ได้เด้เนี่ยกีดขวางจราจรทางหลวงเด้เนี่ยทางหลวงชนบทเด้เนี่ยกีดขวางตัวเนี่ยบ่มีใบอนุญาตตั้งบ่ได้เด้เนี่ยโตไปคุยกับหน่อยเบียดเด้อโตอย่างพ่อโตต้องไปเฮ็ดข้าวมื้อไปนี่เตี้ยไปไปตั้งด่านได้บ่สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้มาลงพักอีกแล้วลงพักแวงใหญ่เฮาสิมาหาความชัดเจนกฎหมายเรื่องท่อไอเสียเอาให้มันเป็นความรู้มื้อนี้โดนใบสร้างอีกแล้ววันนี้วันที่1กรกฎาคม2562โดนใบสั่งเรื่องดัดแปลงท่อไอเสียเฮาสิมาหาความชัดเจนอยู่โรงพักกันด้วยค่ะมาเพราะว่าเพื่อนมูในเพจอยากรู้ว่าเรื่องท่อไอเสียน่ะมันผิดกฎหมายแท้บ่เพราะว่าม้ายกเลิกแล้วเที่ยนึงแต่ก็ยังได้ใบสร้างอีกเที่ยนึงก็เลยอยากรู้ว่าท่อไอเสียตกลงผิดหรือบ่ผิดค่ะแล้ววันนี้ก็ได้สิไล่ผมบ่ทันได้ไล่ค่ะหัวหน้าโนโนบ่ไล่ผมทายก็เป็นความรู้ค่ะก็ความรู้ค่ะว่าตกลงท่อไอเสียแต่งท่อไอเสียผิดหรือบ่ผิดมันบ่ได้แต่งนี่ก็ซื้อมาใส่ครบหลังจ้าแค่นี้ค่ะบอทันได้ลงเพจนะคะแค่ถ่ายวิดีโอไว้ว่าเป็นบอกทุกอย่างเนาะแมนค่ะเพราะว่าทุกคนต่างงงเพราะว่าตามกฎหมายแล้วบ่ผิดเฮาก็มายกเลิกกับร้อยเวรแล้วบัดนี้มาตั้งด่าน3เที่ยแล้วที่สิมาเอาเรื่องถอยเสียก็เลยอยากรู้ว่าตกลงผิดหรือบ่ผิดแค่นั้นแม่นบ่ค่ะคนใส่รถใช้ถนนก็อยากรู้กฎจราจรคือกันตกลงเฮาฮู้จริงหรือบ่ฮู้จริงแม่นบ่จ้ะเขาก็อยากได้ความรู้ว่าฮู้จริงหรือบ่ฮู้จริงได้สิห้องใส่ผมนั่นจังซี่ใส่ยุ้งพ้นผู้เดียวเดี๋ยวห้องคนบ้าน
ตัวคนนี่แหละครับคนแง่ในชนบทนี่มันแหวนนี่ค่ะเขาอยากรู้ว่าตกลงไปสร้างท่อไอเสียเนี่ยมันผิดหรือว่าผิดเพราะว่าคนมาจากระบุได้ชัดเจนอยู่แล้วที่ต้องหันกับหัวกระสีนั่นอยากรู้คือกันว่าผิดหรือว่าผิดจับผมบดีเอาไปสร้างขันพวกนู้นที่พวกนู้นก็สิได้เซาเซาบ้านเซาเถียงเจ้าเอาอย่างมาตรวจท่อรถผมเฮาเครื่องมัดเดี๋ยวต้องว่าดูนะที่ตำรวจเพิ่นสิอธิบายเฮาบ่ฮู้กฎหมายซั่นเพิ่นเฮาเลยต้องมาขอความรู้จากเพิ่นคันอยากมันชัดเจนมันสามเที่ยแล้วคันคิดเรื่องนี้พวกมูกับสีเสาเถียงจับย้ำใดกับสีเสียค่าปรับแต่นี่เคยจับแล้วร้อยเวนเพิ่นก็เคยมาว่าพ้องกับว่าด่างผิดก็จนได้ใบขับขี่คืนแล้วเขาก็ยังวนมาได้ใบสร้างเรื่องนี้สิไปใส่ห้างลิ้นก็ต้องมาเสียเวลาเรื่องนี้ก็เลยแค่อยากได้ความรู้ค่ะก็ได้มันผมยังไม่ถึงก็สิผ่านได้ไม่ได้อยากประจานผู้ใดได้แต่แค่อยากได้ความรู้รับรองรถหมูบ่ถึง100เดซิเบลก็80กับบ่วัดแล้วแค่ 2,000 รอบบ่ถึงบ่ได้อยากประจานผู้ใดค่ะอยากให้หมูได้ความรู้จากบ่แม่นว่าสิฮ้องใส่แต่ประชาชนบ่ไปคนหมู่ความรู้อีกเพราะว่าที่เว้ากันก็คือมีแต่หมูเว้าว่ารถบ่ผิดท่อบ่ผิดแต่ก็อยากให้หมูฮู้ว่าจากปากตำรวจว่าตกลงผิดหรือบ่ผิดค่ะคันเว้าถือก็คือถือบ่ถือก็กับพิจารณากันอีกเที่ยนึงว่าผมก็ไปถามคนตรงนั้นก่อนนะผมบอกว่าพอไปศึกษาดิว่าดิเฮ็ดรถก็ได้ศึกษาเอาปานนั้นผมก็เรียนทั่วประเทศเนี่ยผมก็บ่เคยโดนในกันท้อยเสียกูสิบ้านใดบ้านโน้นตันคือตำบลไม้นักเสียงอําเภอไม้นักนี่แหละจ้ะจ้าซอยดับซอยบ่ครับเฮาอยากฮู้ก็เป็นร้านนี่ล่ะครับคืออยากฮู้มั้ยคะเพราะว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดเพราะมันเป็นซ้ำๆซากๆที่ข้ามมันยกเลิกกฎหมายจะรับก่อนอัปเดตล่าสุดมันมันบ่ผิดนะครับมันมีสำเนียงดัดแปลงก็ดัดแปลงสภาพถ้าเกินกำหนดไม่ถึง100เดซิเบลสัก90ก็บ่ฮอดสิเดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดงานแล้วอยากได้ความรู้ล่ะค่ะว่าผิดหรือบ่ผิดถ้าออกจากปากว่าผิดเอาขอกฎหมายมาว่ากันว่าผิดอีหลีต่อไปคันเพิ่นจับก็สิได้เสียค่าปรับพวกหนูก็เคารพกฎหมายคือกันตำรวจก็ต้องใช้กฎหมายมันถือคือกันบ่แม่นว่าพวกคันใดก็ได้คันนั้นพวกคันใดก็ได้คันนั้นพวกหนูก็หาข้าวกินข้าวเนาะบ่ได้มากินเงินเดือนสิต้องกันแก่งพอ3รอบก็ฮู้อยู่ว่ามันสิ3รอบแล้วก็ผัดควักแล้วเฮาก็บ่ยกเลิกสุขเทื่อมันก็เสียเวลาทํามาหากินพวกหนูอธิบายฟังก็ว่าเฮาเถียงความหมู่หลายไม่เพื่อนกันไปก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพราะว่ามันบ่แม่นน่ะมันก็ผิดมาตรา157อีกต่างหากเด็ดเดียวข้อหาแล้วอันปฏิบัติหน้าที่โดยข้อ3ของอาจารย์อาทิตย์ตกลงผิดหรือบ่ผิดจังได๋ก็แล้วไปสั่งของมีตราประทับอีกต่างหากไปอันนั้นก็เรื่องของเพิ่นบ่ต้องเว้าน้อมเนื้อข้อหาแค่ว่าเรื่องพ่อยสิอธิบายฟังมันบ่อยู่จ้ะมันก็บ่อยมันบ่ผิดแล้วผมบ่ผิดแต่เป็นหนังสือเขียนให้สั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะหาขอสิตกลงท่อเราจะผิดหรือไม่ผิดอันนี้เพิ่นจะเป็นความรู้ใหม่นะคะเพิ่นมาหาตานี่ติพ่อขออนุญาตค่ะเป็นความรู้นะคะว่าดัดถ้อยเสียผิดหรือไม่ผิดนะคะแต่ยังไม่วัดนะคะเด้อเขาเคยมาวัดอยู่บ่ฮอดฮอดก็80กว่าเดซิเบลนี่ล่ะแต่ตำรวจในใบสร้างนี่เขียนว่าชุมพรเนาะชุมพรค่ะหาเบิ่งได้จ้าเขาสิได้ชัดเจนกันเที่ยนี้เที่ยที่3แล้วถือเรื่องท่อนี่มื้อนี้จะเป็นความรู้ให้เฮาทุกคนเลยเรื่องท่อเสียรถเงิน200 300ก็บ่แม่นน้อยๆนะคะนะเฮ็ดงานเป็นมือว่าสิได้เงิน300อันไหนครับรถกระบะค่ะรถกระบะอธิบายว่ากับว่านี่กับว่าสิเอาไปเขียนไปสร้างกับว่าเขียนนี่ล่ะมื้อนี้สิไปเฮ็ดงานน่ะจ้าสิไปใส่ล้างน้ำโดนตำรวจควักเสียเวลาอีกค่ะจักถึกหรือบ่ถึกเฮามาถามฟังกันว่าเฮาผิดกฎหมายหรือบ่ผิดค่าปรับหาเงินกว่าสิได้มาเสียเนาะนิสัยหยังล่ะมีแต่ห้องได้ประชาชนอยู่ทุกวันแล้วเขาจะได้ความรู้กันเด้อวันนี้ล่ะสิได้หัวผิดหรือว่าผิดเพราะว่าสุเทียบไม่เคยทายไว้ชัดขนาดนี้เจ้าสันว่าผิดนี่แบบยากแน่เลยเนาะอ้าวจ้ะเจ้าอยู่แสอยู่นี่นะครับหมู่4ค่ะบ้านนี้ท่านเจ้าแม่ไงนะไม่นับยังไงครับโดนเที่ยแรกมายกเลิกใบสั่งวัดแล้วก็บ่นั่นเขาก็ได้ใบขับขี่คืนคะก็อย่างนี้นะที่เราอยู่นี่นะ
ร้อยเวรที่เราใส่แว่นอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ไปวัดไปวัดความดังไปวัดความดังให้ความดังก็บ่เกินที่กฎหมายกำหนดอันนี้คือจะมีค่ะข้อหาชัดเจนค่ะดัดแปลงท่อไอเสียแต่มันไม่มีในกฎหมายขอรู้เลยเนี่ยมันมีอยู่ในกี่แห่งกฎหมายเฮาเซิร์ชเบิ่งได้นี่จะได้เด้อจ้าก็ติดต่ออันใดเพิ่นให้มาเสียค่าปลาบ่ค่ะดัดแปลงท่อไอเสียพวกหนูก็เลยงงว่าบางหาอาจารย์น่ะกําลังสิเดินไปใส่ที่นี่ต้องเรียนเข้ามาโรงพักเพื่อที่จะมาเคลียร์ก่อนให้มันชัดเจนระบบระแบงระแวงใจก่อนไปทั่วประเทศบ่เคยถูกจับนี่อยู่แวงใหญ่3เทียแล้วแล้วก็บ่เคยได้เงินจากเทียเบิ่งเด้อแทนนี่สิเป็นจังได๋ไปถามคนส่งเนาะต้องเรียนเด็กตัวดังอยู่บ่ดังจักดังบ่ดังเข้าวัดเบิ่งเพิ่นก็บ่มีแนววัดเพราะว่าก็บ่มีหูทิพย์คือกันว่าดังหรือบ่ดังมีอยู่ว่าหูทิพย์หูทิพย์ก็เอาแต่แล้วถ้าดังมันต้องวัดได้ดิล่ะค่ะบ่แม่นคนบ่ต้องใช้มาตรฐานแม่นค่ะคนก็คือว่าแม่นค่ะกันจักข้อหานี้มันต้องมีแนววัดก่อนดังของแต่ละคนมันต่างกันนะค่ะคือเขามีแนววัดกันอยู่แม่นคนบ่มีแนววัดอ่ะค่ะเออแล้วเอาไปเบิ่งรถเจ้ารู้คนดังว่าค่ะมันวัดเลยค่ะวัดเนี่ยเพิ่นน่ะเพราะว่าคนไม้คนไม้บอกรถกระบะ9เอ้ย100เดซิเบลเนาะแต่มอไซค์95เดซิเบลอย่ามาให้เพิ่นสิด่าสิเดียวเอาอู้เอาเอาสิไปวัดกันไปวัดกันแม่นจังได๋ยังติดเครื่องกันเถอะแม่ต้องการหลอดไปได้กับพ่อครับไม่ได้วัดไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เสียงหรอกผมมันมีท่อพักเลยล่ะมีผมมีผมมีผมเซิร์ชเบิ่งในกฎหมายก็ได้เฮ้ยโดนไปไล่หลอกคือถ้าเป็นดัดแปลงก็คือไม่ใส่ท่อคือไม่ใส่ที่ระงับเสียงเดี๋ยวสองเขาหลอกนะครับเราพ้นน้ำก็ทิ้งเลยนี่แหละยาวเลยยาวเลยให้ยาวเลยคนข้อมูลข้อมูลเนี่ยเน้นเสียงค่ะข้อมูลเน้นเสียงว่าต้องบ่ถูกกฎหมายกำหนดบ่ค่ะบ่ได้ไล่ค่ะรถนู้น2ครับบ่มีหยังให้เขาเฮ็ดเลยเขาเฮ็ดบ่เฮาบ่ได้ไปเฮ็ดผิดกฎหมายไปย่านอีหยังแล้วบ่เป็นหยังเจ้าว่านี่เพิ่นก็บ่ไปเขาต้องรับผิดชอบแม่นบ่พ่อเรื่องไรแม่นหยังอันนี้อันใดบ่ถูกต้องผมบ่ลงอยู่เนี่ยขอบคุณหลายๆพ่อนี่เป็นความรู้เด้อพ่อความรู้นะคะนี่เป็นความรู้สําหรับคนขี่รถบนทางท้องถนนเฮาจับดูว่ามันน้อยเรื่องเด้เนี่ยค่ะฮะรอโพค่ะโพบ่เกิน2นิ้วค่ะมีครับมีครับบ่เกิน2นิ้วค่ะมีครับก่อนสิก่อนสิเฮ็ดรถเฮาก็ต้องศึกษากฎหมายค่ะถ้าเฮา2นิ้วจับผมได้เลยบ่เกิน2นิ้วมีตลาดเม็ดผมก็มีพวกเจ้าเดี๋ยวให้สิได้น้องๆเดี๋ยวสิเอาฟังนะจ้าเขาทำมาหากินเนี่ยเขาจะไปเล่นเรื่องที่มันมินเมกฎหมายเดี๋ยวฟ้าฟังก่อนไหมจะฟ้าเสียงถ้าพวกเจ้าตั้งโตที่เป็นที่ติมาต่อเรื่องต่อเล่ากับบ้านเมืองเข้าใจมันได้หากินมันจะซ้อมกับว่าผิดเจ้าสามสิมันผิดดินี่แหละพอหาเดียวกันพอเหตุได้ยังโทรว่าโตบ่ฟังเขาไงอยู่ในสังคมมันต้องเอื้อกันบ่แม่นว่าตำรวจเขาก็เบิ่งเขาก็นักใจแล้วเห็นโตเป็นแบบนี้อ่ะจังเฮาเบิ่งผมก็นักใจกันที่เพิ่นเป็นนี่กันโตสิมาตั้งเนี่ยต้องสิได้เสียบ่เนี่ยค่ะใช่เดี๋ยวฟังกันแม่ว่า
วิธีการดำเนินการเขาไปหากินโดยสุจริตเนี่ยเขาไปหากินโดยสุจริตเพราะฉะนั้นเขาต้องใจเขาต้องบริสุทธิ์นะต้องสุจริตนะเพราะว่าเดี๋ยวกูเฮ็ดให้สิเดี๋ยวตำรวจจะถามหาเรื่องว่ากูจะผิดว่าเอียงว่าจะไปตั้งแค่เที่ยแรกกับผมเพราะว่าได้เที่ยแรกกับมาตรวจแล้วกับว่าผิดเที่ยสองกับว่าผิดเที่ยสามเที่ยมันก็หาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกับว่าแน่นอนเพราะว่าตัวไปหาเขาไม่หากินเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวไปเฮ็ดงานสุจริตนะครับนี่ผมก็สิไปใส่เขาถ่ายแล้วว่าเขาต้องเฮ็ดตัวแบบธรรมดาค่ะขี่มาธรรมดาให้เฮาขี่แบบเปิดกระจกถือไปเอาขี้พ่อตรวจสอบให้ตรวจใบขับขี่ตรวจสอบใบทะเบียนรถคู่มือรถแม่นค่ะแม่นพวกเฮาพร้อมให้ตรวจสอบก็เข้าใจว่าเฮาตอนนี้เพิ่นเข้าจังได๋ตัวเมาหลายตัวน่ะเห็นบ่มันสิเป็นจังซี่นะแม่นพวกเฮาบอกว่าผมบ่ผิดตัวมีหยังกับตำรวจบ่ได้ไปเฮาสิหยังก็ยังโทรตลอดได้ทะเลาะกับเขาว่าเพราะว่าเพิ่นเคยจับทอแล้วเที่ยนึงพวกหนูมายกเลิกไปสร้างเสียเขาสิไปก้อนไปจังค่อยมาเสียครับปั๊บเพราะว่าลอยเวียนเขาบอยู่มันนี่ลอยเวียนบอลบอยู่มันตกลงสิได้เสียมันบ่ค่ะค่าปรับเรื่องแต่งทอกับว่าเนี่ยกับว่าเนี่ยเดี๋ยวเพราะพวกหนูต้องทำมาหากินนั่นเนาะพ่อแล้วต้องวนกลับไปคนกลับมาเสียไหมเขาจัดการให้พวกเจ้าเอาพวกหนูก็อยากได้ความรู้สิได้หู้เนี่ยค่ะเพราะว่าพวกหนูก็ศึกษาก่อนสิเฮ็ดมันก็เบิ่งนี่นิดนี่แหละครับเชื่อไม่มีเขาบ่ให้เกินสักบรรทุกเพิ่นบ่ให้เกินเท่าใดค่ะมันบ่มีกำหนดเพียงแต่ว่าบ่ให้เกินไหนนั่นนี่เสื้อเพราะว่ามันคือหล่อมันคือแต่กล้องถ่ายรูปก็ถ่ายนี่ไว้ค่ะถ่ายไว้เนี่ยถ่ายรถแกไว้ผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้าผมพูดถึงพ่อไม่ได้จ้าพ่อบ่ได้บ่ได้เว้าเรื่องทอเราเว้าเรื่องรอจ้าสามนิ้ว4นิ้วเลี้ยงไก่ผมจะมาหากินกับว่าจะให้ได้เรื่องกับผิดผมก็ไม่อยากมีเรื่องอย่างนี้เลยค่ะภัยสิอย่างนี้เรื่องกับเจ้านายผมก็ตีคนพุ่นน่ะพวกหนูก็ฟ้าไปทํามาหากินบัดนี้ก็ต้องวนกลับไปเดี๋ยวก็ไปขนส่งเพิ่นไปขนส่งขนส่งเพิ่นอันผมผิดบ่ครับเนี่ยเปลี่ยนทอเสียเพราะว่ามันไม่มีในกฎหมายมันไม่ผิดครับคันผิดปุ๊บผมถอดออกได้เลยถามขนส่งเพิ่นว่าบ่ผิดโครงห้างเล่นด้วยกันปัญหาที่ใบอนุญาตมีปัญหากับตำรวจโอ้ผมไปถามเพิ่นแล้วพวกหนูก็อยากต้องการความชัดเจนซื่อๆค่ะทอค่ะทอเขาบอกว่าแต่งทอไอเสียผิดกฎหมายค่ะแต่มันไม่ดังเกิน100เดซิเบลแน่นอนค่ะวัดได้ป้าเฮ้ยหัวหน้าเราบอกว่าไปรถเอาล่ะเศร้าป้าเฮ้ยไปเฮ็ดงานไปไปจ้าค่ะพ่อไอ้เสียแบบพ่อพี่กองมันเคยมาแล้วเที่ยนึงอ่ะพ่อแม่นี่มีปัญหามันมีข้อสื่อมากมือ2แม่นมันก็บ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวค่อยเว้าค่ะบ่เป็นหยังค่อยทําเงินกว่าสิได้200 300มันก็นั่นอยู่คันผิดพวกหนูก็น้อมรับพ่อมาใช่แล้วคนน่ะผมก็ไปถามว่าคนซุ่มคันผิดพวกหนูก็สิได้แก้ไขแต่คันมันบ่ผิดก็ยาก็กะยาเจ๊แรกมีมันแรกก็เจ๊แรกมันก็พอดีเข้าใจอยู่เจ๊แรกมันก็อู้เสียเวลาขี่ไปทําให้คนโอเคโอเคคนส่งก็ตอบว่านี่ครับว่ามันไม่ผิด